กลับมาอยู่กับเซรีดามาในเบรกที่2นะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องว่าด้วยคลิปเจ้าของร้านด่าคนจอดขวางหน้าร้านแหมเรื่องจอดรถขวางหน้าร้านอย่างเงี้ยอาจารย์กับครับเนี่ยพูดหลายครั้งนะว่ามันมีกฎหมายด้วยครับห้าม นำเอาเก้าอี้เอาปีป๊บเอาไม้ไปขวางหน้าร้านที่เป็นพื้นที่สาธารณะเพราะเจ้าของตึกนั้นมีกรรมสิทธิ์แค่ตึกไม่ได้มีกรรมสิทธิ์พื้นที่หน้าร้านซึ่งเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กันมากมายว่าเล่าก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านบอกเลยชื่อร้านกินปูเจโต ถนนอ่างศิลาบางแสนชนบุรีนะครับคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมถูกแชร์ออกมาเป็นคลิปที่เจ้าของร้านหรือเจต้อน,นกำลังวุ่นไว้เลยอาจารย์ด่าทอคนถ่ายคลิปฝั่งคนถ่ยคลิปก็จะออกมา,าแฉ่งว่าจอดหน้าร้านนี้เพื่อลงไปซื้อร้านอื่นไม่นานถูกเจ้าของร้านด่าพนักง,งานห้ามให้จอดแล้วจะเอาไม้มาไล่ตีเอาไปดูคลิปก่อนเชิญไปดูคลิปก่อนคุณผู้ชม ไมม่ไล่ตีด้วยนะครับเจ้าของร้านครับเนี่ยประมาณนี้อาจารย์คืออย่างนี้เท่าที่ได้ยินและภาพมีเท่านี้จริงๆดังนั้นเนี่ยพอปรากฏออกไปเป็นข่าวดังอาจารย์ผู้หญิงที่อยู่ในในคลิปเนี่ยชื่อเจตโอก็ออกมาชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่อารมณ์ขึ้นเนื่องจากโดนเจ้าของรถรถตู้เนี่ยพู้จาไม่ดีใส่และตอนนี้ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจภูเก็ตเออภูทรสม็จ เพราะว่าถูกทําให้เสียชื่อเสียงอันนี้เจตตอว่านะเจตตอเล่าว,ว่าเห็นรถตู้มาจอดหน้าร้านจึงให้พนักง,งานในร้านนี่เข้าไปบอกรถตู้ว่าจอดหน้าร้านไม่ได้อ่าวรีมาร์กไว้ก่อนนะทำไมจอดไม่ได้วะแต่กละคนขับกับพูดว่าด้วยด้วยเสียงตวัดว่าทําไมถึงจอดไม่ได้เขาคิดเหมือนกอลฟเลยตนจึงไปบอก ด้วยตัวเองขอความร่วมมือเนื่องจากบางหน้าร้านแต่กลับถูกลดตู้ด่าว่าอีปราาะสาทอีบ้านนั่นเองที่สาธารณะทีท่สาธารณะทำไมจะจอดไม่ได้แล้วก็ขู่จะตบเจต้อเนี่เจต้อเล่าอย่างนี้ภาพจึงออกมาอย่างที่เห็นแล้วคลิปที่ออกมาเนี่ยก็เป็นคลิปเฉพาะช่วงที่เจโมโ,โหเนื่องจากไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับเล้ก็ขอขอความเห็นใจนะครับสัญญาว่าจะใจเย็นขึ้นเอาเท่านี้ก่อนอาจารย์เจต้อเล่าอย่างนี้อาจารย์ว่ายัางไง พี่เล่าเรื่องที่พี่เคยสอบสวนครับตอนพี่เป็นค้าดีครับมีอาจารย์สองคนทะเลาะก,กันครับผมอาจารย์ผู้ชายกับอาจารย์ผู้หญิงอ๋อทะเลาะกันเสียงดังพี่ก็สอบสวนครับอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยตอนที่เขาเขาด่าทอด้วยคาหยาบคายแล้วดังมากนะคะพอพี่เรียกเขาไปสอบควนเขาบอกว่าอาจารย์คาก็ไม่มีใครได้ยินที่เขาพูดถึงหนูนะคะ่า ทุกคนได้ยินแต่ตอนที่หนูด่าเขาว่าเขาซึ่งหนูยอมรับว่าหนูด่าเขาแรงแต่ที่เขาว่าหนูไม่มีใครได้ยินน่ะก็เลยจะไม่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมหนูอารมณ์ขึ้นขนาดนั้นเหมือนกันไหมใช่เพราะว่า <c oughs> มันไม่เห็นอนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาว่าจริงเปล่าเราก็เลยเราเห็นแต่อารมณ์ของเจนจริง,ง,รงไม่งั้นคําพูดพี่จะสอนเหรอทะเลาะกับคนให้เงียบอะให้พูดเบาๆอะ when quarrel whisper พราะตอนนี้เหมือนเจตต้เสียงดังอยู่คนเดียวใช่แล้วคนนั้นพูดอะไรเราก็ไม่ได้ยินไม่ไดีไม่รู้ไม่เห็นเลย <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงในเชิงกฎหมายครับถ้าที่ตรงนั้นเป็นสาธารณะและไม่ได้ขีดขาวแดงในภาพมาซิเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันมีมีภาพหน้าร้านอาจารย์ไปต่อได้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันเชิญครับคือถ้ามันเป็นที่สาธารณะและไม่ได้ขีดขาวแดงเขาย่อมจอดได้อ่ถ้าเราเห็นแถวๆนี้ ะะไม่ไม่เข่าแดงนะส่วนจะบางหน้าร้านหรือเปล่านั้นเราก็ต้องพูดถึงเรื่องผังเมืองซึ่งพี่พูดมานานแล้วครับคือผังเมืองบ้านเราเนี่ยเราผสมผสานกันระหว่างคอมเมอร์ a ชียลแกับ r e s เดนเชียลแอเ a ียคือเราผสมผสานกันระหว่างที่อยู่แล้วก็ที่ทำธุรกิจนะครับมันก็เลยไม่มีบ้านคนสลับกับธุรกิจไปมา แล้วมันก็เลยมีปัญหาว่าไอ้ตรงนี้คนจะจอดแต่ว่ามันมีคนทําธุรกิจอะครับก็เลยมีความรู้สึกเป็นการบังหน้าร้านไอ้บังหน้าร้านมันเป็นผลที่เกิดขึ้นแต่ถ้าในแง่เงื่อนไขถ้าเขาจอดได้มันบงังมันก็เป็นความสวยของเราแมา่ที่ไปเปิดร้านตรงนั้นนะ่ะใช่เพราะมันเป็นที่ของมันเป็นที่สาธารณะต้องจอดได้ดีออแล้วเมื่อกี้กับดูอะไม่มีขาวแดงด้วยถ้ามีขาวแดงเขาจอดได้อยู่แล้วตอนนี้อะอย่างเจต้อนี่ยยังยังต้องชื่นชมนะ เขาก็ออกมาบอกเฉยๆบางร้านที่เราเห็นอาจารย์ถ้าไม่ใช่เจต้อเขาก็จะเก้าอี้มาวางเอาอะไรมาวางขวางอย่างนี้ก็ทําไม่ถูกไม่ได้มีกฎหมายนะนี่ไงกลัมจะชห้อาจารย์เพราะว่าถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราฟ้องได้นะใช่ก็เพิ่งอ่านวันก่อนนี่แหละแต่คนไทยเนี่ยไม่ชอบเป็นความก็ปล่อยไปพอปล่อยไปคนก็ได้ใจสิก็ไม่อย่างนี้เราต้องแชร์เรื่องเจต้อเยอะๆเนาะเพราะจริงๆก็ว่าหลายครั้งนแม่ค้าก็ไม่เข้าใจไงว่า ยูนะร้านไม่ใช่ที่ของยูเป็นที่สาธารณะเขาก็ห่วงแต่ว่ารถจะไปบังหน้าร้านเขาเท่านั้นซึ่งเอางี้เอาแต่ระหว่างรถบังหน้าร้านเนี่ยกับที่ตรงนั้นจอดได้เนี่ยอ่ะข้อไหนสําคัญกว่ากันที่ตรงจอดได้เออนอันนั้นเป็นไปตามกฎหมายใช่ บางหน้าร้านก็มันตมัน้มันเป็นผลน่แล้วมันก็จอดให้ด้วยไงใช่ไม่เขาเขาไม่ทำกฎหมายนี่เธอก็ไม่ปิดร้านเธอสิเงี้ยก็จะตีกันเปล่าปลตอนนี้เรื่องของเจตต้เนี่ยนะครับคุณเกียรติศักดิ์การละแก้วประดับอำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยนะครับก็เลยร่วมกับนักจัดการงานเทศกิจตำบลอ่างศิลาก็ไปลงตรวจพื้นที่บริเวณหน้าร้านกินปูเจตต้แล้วนะครับตรวจสอบก็ไม่มีการทำผิดกฎหมายก็จริงๆเขาก็ไม่ได้วางรุนแรงนี้แต่ จ้าหน้าที่ก็เลยได้ทําความเข้าใจว่าพื้นที่ริมถนนเป็อย่างที่อาจารย์บอกเลยสามารถจอดรถได้เพราะว่าเป็นที่สาธารนณะแม้ว่าจะเป็นหน้าร้านดังนั้นก็ควรแบ่งปันกันจน้ิที่แจ้งเชตโตอ,อย่างนี้คือถ้า <c oughs> มันเป็นขาวแดงเขาก็ไม่จอดเองแหละแต่ถ้ามันเป็นที่ที่จอดได้มันบางหน้าร้านคุณมันก็ช่วยไม่ได้เพราะบังเอิญมันเป็นมันเป็นที่ที่จอดได้แล้วร้านคุณก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะใช่ไหมล่ะอย่างซอยโชคชัยสีบ้านก๊อฟเนี่ยเป็นเ โชคไซส,สิตลาดวังหินสองข้างทางอาจารย์ดดเป็นเป็นร้านหมดเลยโอ้โหก็เหมือนสวรรค์ของที่กินทุกเป็นร้านหมดโชคดีที่ว่ามันจะมีป้ายจราจารบอกว่าวันคู่จอดฝั่งนี้วันที่จอดฝั่งนี้และจอดได้เวลานี้ถึงเวลานี้แล้วตำรวจนะคะสอนอลาดพาวเนี่ยค่ะเขาจะวิ่งทั้งวันเลยในซอยนั้นแล,ล้วล้อมร้านข้าวหน้าเป็ดที่ลาดพาว,วังหินนะ่ะอ่าอ่าร้านนั้นก็เหมือนกันเขาจะเขียนไว้ว่าวันนี้จอดด้านนี้อีกวันไปจอดด้านนอน วันไหนที่ผ่านไปจอดด้านเดียวกับเขาพี่ก็จะกินแต่จอดกันข้าพี่ไม่กินนี่ไงคือก็รู้สึกว่าถ้าแม่ค้ารู้ก็กำลังกำลังจะบอกอาจารย์ว่าหรือว่าป้ายมาติดเลยนะมันเป็นเรื่องการสื่อสารคือมันมีมมนมเสาไฟฟ้าอยู่หน้าร้านเขาอะ่ะเขาเอาป้ายมาแขวนที่เสาไฟฟ้าเลยวันนี้จอดด้านนี้ได้วันนี้จอดฝั่งตรงกันข้ามวันไหนเจอฝั่งตรงข้ามพี่ขับเลยไปเลยพี่งั้นอย่างนี้ก็จบเรื่องนี้ว่าเราเราเรียนรู้สองเรื่องจากเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งเวลาทะเลาะกับคน ให้เสียงเบาๆอย่าเสียงดัง<ช>มันจะสวยเหมือนเจ๊ต้อว่าอ้าวเหมือนเหมือนเจ๊บ้าอยู่คนเดียวเพราะ,ะเะขาไม่ได้ยินฝ่ายเ้นพูด<ช>ับอทนนี่สองที่สาธารณะเนี่ยต่อให้เป็นหน้าบ้านคุณหน้าร้านคุณอ่ะมันก็เป็นที่สาธารณะดังนั้นแบ่งปันกันเนะาะอาจารย์นเนาะก็บังเอิญคุณไปเปิดร้านตรงนั้นไงอาเรียนรู้ไว้เวลาใครจอดแล้วคนไปจอดอย่างนี้จะได้ไม่ตีกันคจอดรถบางหน้าร้านนะยังไม่เท่าไหร่นะคุณเจอรัฐบาลนะสร้างทางข้ามแยก แล้วเลยหน้าร้านคุณไปแต่คุณจะสวยยิ่งกว่านี้อีกจะทำอะไรไม่ได้เลยเจ้ารู้จักไอ้ห้างนิวเวิร์ลไหมรู้จักครับที่ยูรงแครายละเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีสะพานเน่ยเขาก็พอจะอยู่ได้นะพอพอมีสะพานปั๊บมันเลยท่าเข้าไปช่สวยเลยอ่ะข้าไปหมดก็จะเลยไปอีกห้างนึงเลยมอเตอร์เวย์ครับสมัยก่อนเนี่ยพอเราจ่ายด่านประมาณกิโลที่60กว่ากเนี่ยนะครับ มันก็จะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ไฮเวย์พอเป็นซูเปอร์ไฮเวย์มันก็จะไม่มีรั้วกั้นมันก็จะมีทางเราก็จะออกใหญ่ตอนหนก็ตอนนั้นแต่ปรากฏว่าไม่รู้ใครเป็นคนตัดสินใจนะคะเขาไปร้อมรั้วเพิ่มค่ะจากบริเวณกมที่60กว่านะเขาร้อมไปถึงกมที่ร้อยสิกว่าเดีงยวนั้นไอ้หกสิถึงร้อยสิกว่าเนี่ยหมดไม่ต้องทำมหากิวามันกลายเป็นมอเตอร์เวย์นะคะเมื่อก่อนเวลาพี่ไปสอนหนังสือที่ระยองนะพี่จะแวะร้านไก่หุบบอลในถึกนะคะตอนนี้พี่ไม่เคยได้กินเลยค่ะ พอพี่ไม่ได้เข้าไปแล้วพี่ก็นึกสงสารเขาแล้วพอขากลับนะมี outlet f i n a นะเมื่อก่อนพี่เข้านะตอนนี้ก็เข้าไม,ไม่ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีร้านขายของฝากแม่นั่นแม่นี่กิมล่งกิมล้งอะไรต่างๆข่ามหมดข่า,มห,มขามหมดเลยอันนี้สวยยิ่งกว่ามีคนเอาไปรถไปจอดหน้าร้านเอาไว้นะจะสวยกว่านี้นะนัะ้นมาถามจริงคุณจะทํำยังไงอ่ะคุณคุณเป็นซีเวิร์คุณจะบอกนี่คุณทบทิ้งอยู่นี้นะมไม่ได้คุณอยากให สะพานคุณมาเลยหนะ้าร้านผมนะได้ไหมหรือพวกไอร้านขายอาหารที่อยู่ริมทางของมอเตอร์เวย์นะคะมันเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ที่จะมาตั้งร้านแล้วจู่ๆคุณมาทําเป็นมอเตอร์เวย์แล้วที่จะขายไทยลือ้อลวงออกเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> นั่นไงปรับตัวแล้กลายเป็นว่านี่ถามว่าซวยกว่าไหมาใช่ซวยกว่าแล้วก,การที่คน<ล>แค่ <c oughs> ไปจอดรถบังหน้าร้านกับไอการที่ถนนนั้นไม่มีคนผ่านคุณเลย <c oughs> อ่ะเฮ้อฝากไว้นะฝากไว้นะไปเรื่องที่สอง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดบ่อยๆเป็นเรื่องครอบครัวอาจารย์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หน้าตลาดศรีอรุณสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องของเด็กขี่บิ๊กไบค์อาจารย์บิ mm ๊กไบค์คันใหญ่ๆที่เราเห็นนะ่ะเด็กที่ขี่เนี่ยอาจารย์อายุ13พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคุณยายอายุ60ปีที่กําลังขี่ข้ามขี่ข้ามถนนก่อนที่บิ๊กไบค์จะถลายไปชนกับรถยนต์อีกหนึ่งคันจนบาดเจ็บรวม3าคนน้องเด็กเนี่ยบาดเจ็บ ขาข้อเท้าหักนะครับเด็กคนนี้พบว่าอยู่ในทีมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีดีกีเคยเคยว้ารางวัลที่3ในสนามแข่งมาแล้วประเด็นคืออย่างนี้อาจารย์ <c oughs> มันก็เกิดเสียงมีภาพวิจารณ์นะเนาะตั้งคำถามพ่อแม่ว่าเด็กอายุ13อันที่1ซื้อบิ๊กไบค์ให้ขับเลยเหรออันที่อ2 <c oughs> ออกบังคับในถนนได้อย่างไรเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์13 <c oughs> ถ้าเราเคารพกฎหมายครับ คนไม่มีใบขับขี่ก็ไม่ควรจะขี่รถไม่ขี่อยู่แล้วไม่ไม่ต้องอายุนะใบขับขี่ไม่มีไม่ขี่รถคือต่ออายุยี่สิบสามสิบสี่สิบจะไม่มีใบขับขี่ก็ไม่ได้ทีนี้คนจะไปเอาใบขับขี่มีกฎหมายกำหนดไหมว่าต่ออายุเท่าไหร่มีก็ไม่แน่ใจน่าจะสิบแปดขึ้นไปมั้งทำขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไม่แต่มันมีก็แล้วกันมันมีอ่ะมันมีกฎหมายมันโตหน่อยมันต้องโตหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่ออายุขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ไปบัับขี่ไม่ได้แต่เขาเป็นนักแข่งในสนามนะจานี้คือคําถามของพี่ครับ คนจัดการแข่งปล่อยให้เด็กไม่มีใบขับขี่ลงแข่งได้อย่างไรอ่ะไปต่อเอาเท่านี้ก่อนนะเอาที่พ่อเด็กก่อนพ่อเด็กมาตอบก่อนพ่อเด็กเนี่ยนะครับอายุ54ปีก็พอมีเรื่องก็ขับตรงมาที่เกิดเหตุเลยนะครับก็บอกว่าก็เล่าเล่าใหญ่เลยเหมือนขับอยู่กับลูกด้วยว่าอ,อ,อ๋อมีพ่อเลยฟังพ่อหน่อยเชิญค่ะไปค่ะฟังพ่อเลยเชิญค่ะของเคนเนี่ยครับคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเด็กขี่บิกบ๊กไบค์ ก็โอเคครับผมยอมรับว่าจริงแต่น้องเคนเน่ะเขาขี่รดมานานกวาสมควรนะครับแล้วก็ได้รับการอบรมฝึกมีครูฝึกมีครูสอนนะครับที่สนามเชียงรายเซอร์กิตแม่ลาวเคผน,เน Basic ผ่านการเรียนคอร์สเบสิกผ่านการเรียนคอร์สแอดวานซ์เคนลงแข่งในสนาม แม่ลาวมาได้ช่วยมาสี่ห้าใบก็รถคันนี้ก็เคยเอาลงแข่งนั่นหมายความว่าคือทักษะส่วนตัวการขี่รถส่วนตัวของเคนเคนเป็นคนที่ใช้รถเป็นใช้รถได้อย่างะะต้องเรียนี่ไม่ฟังอาจารย์ไม่ฟังต่อเลยเอาลงอา,อาจารย์ครับไม่พี่ไม่เข้าใจว่าคนจัดแข่งเนี่ยปล่อยให้เด็กไม่มีใบขับขี่ลงแข่งได้ยังไงพี่ขอตั้งคําถามนี้ที่ทําให้พ่อเข้ามาอ้างว่าลูกเขาได้รางวัลอะคนะคะ ทีนี้ที่เขาบอกว่าฝึกนู่นฝึกนี่อากอบสมมตินะครับถ้าเรามีลูกเรียนเก่งอยู่มสนะครับเราก็ให้ลูกไปเรียนพิเศษฟิสิกส์พิเศษคณิตศาสตร์เรียนเยอะๆเลยนะอังกฤษซึ่งถ้าไปสอบเข้ายังไงต้องสอบเข้าได้ครับนะคะแต่ถาม่าเมื่อคุณไม่มีใบประกาศเชืบัตรมปลายคุณไปสอบเข้ามหาลัยได้ไหมเพื่อสอบไม่ได้อยู่ดีเพราะรับมปลายถึงมีสิทธิ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย เก่งเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันฝึกเบสิกมาแล้วได้รางวัลมาแล้วแต่คุณมีใบขับข,ขี่ไหมล่ะไม่มีแล้วคุณจะออกถนนได้ไหม่ะไม่ได้เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้างเรื่องความเก่งพี่รู้จักนะเด็กที่ประเภทไม่จบเนี่ยแล้วถ้าให้ไปสอบเข้าเนี่ยสอบได้แต่เนื่องจากเขาไม่มีวุฒิไม่มีคุณสมบัติเพียงพอก็ต้องอรอมันก็เหมือนคุณขับบิ๊กไบค์เก่งคุณเรียนมาแล้วคุณฝึกขั้นเบสิกคุณฝึกขั้นแอดวานซ์ แต่คุณไม่ไมีไคขับขี่มนอยู่ที่ตรงนี้อ่ะก็ตอบคำถามอาจารย์ก่อนหนึ่งข้อเพราะเขามีการออกมาแล้วคือตัวแทนของ R 2 M สม,สมาชิกสโม,มสรของสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจกักรยานยนต์แห่งประเทศไทยออกมาโต้กรณีนี้เลยว่าเขายืนยันว่าฟังนะครคับผู้ชมไม่เคยอนุญ,ญาตให้เด็กอายุ13เข้าแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่น1 0 0 0เลยอ่าจะมีก็แค่4 0 0เท่านั้น เอาก็มีนะแต่เป็น 400cc นะ <laughs> จ้าก,กี่ร้อยก็ไม่ควรจะขีข่ใ <laughs> นกติกานะคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ไบค์หรือซูเปอร์สต็อกขนาด750หรือพันซีซีเนี่ยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีเกณฑ์อายุไม่ต่ำกว่า17ปีเออ18ปีเขาบอกเลยเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกันกบสมาพธ์รถจักรยานานานาชาติหรือ FIM ดังนั้นเขาก็บอกเลยว่า เด็ก13แข่งพันซีซีไม่ได้คุณพ่อไปคุยกับทางสมาคมเองก่อนเนาะรูปนี้เนี่ยที่รับรางวัลเราก็ไม่รู้ไงว่ารับกี่ซีซีแต่อาจารย์ก็ยืนยันว่าต่อให้400ซีซีถ้าไม่มีใบขับขี่ก็ไม่ควรให้ลงแข่งเด็กด้วยน้อจันเนาะแต่ก็เคยเห็นนะเขาเด็กในรถไปขับรถกันเนี่ยนะเขากำเดดอยู่เขาไม่ได้ดูเรื่องรูปร่างหน้าตานะเขาดูเรื่องวุฒิภาวะและการตัดสินใจนี่แหละสำคัญก็ว่าอายุเนี่ยมันมันเป็นตัวไม่ได้ ก็เด็กมันโตแล้วขายาวเพียงพอโอเคเราพูดตรงนั้นนะนั่นคือร่างกายแต่เรื่องของการตัดสินใจเขาต้องการคนอายุเยอะนิดหนึ่งจะได้มีวุฒิภาวะการตัดสินใจจะไปหรือจะหยุดอะไรต่างๆจะได้ดีหน่อยหนึ่งไงแล้วเ,เรื่องนี้ที่บอกพี่ไม่อยากฟังเพราะว่า ไอเรื่องได้ถ้วยได้โลไอเรื่องประเภทฝึกมาเบสิกแอดวานซ์มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่ว่าลูกคุณอายุน้อยแล้วยังไม่มีใบขับขี่แ,แล้ว,ลวจะออกมาถนนได้ยังไงแล้วพ่อก<ง>็ยืนยัว<ม>นว่าถนนเป็นพื้นที่สาธารณะที่คุณต้องใช้ร่วมกับคนอื่นเมื่อคุณออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้คนอื่นเป็นอันตรายเนยสมควรไม่ล่ะอาจารย์เอาจริงนะคนแบบนี้เต็มถนนเลยอาจารย์เราอยู่บนถนนทําไงดีอะ เสี่ยงไปเหอะ <laughs> เพราะว่าอะไรป่ะค,คุณผู้ชมไปต่ออีกนิดเดียวมีสองเรื่องที่ต้องพูดคือไปสอบสวนอาจารย์คนที่เด็ก13ชนเนี่ยเป็นคุณยายอายุ60ปีเนี่ยนะครับ60ปีทั้งคู่เลยนะคนนึง60คนนึง63ครมับมอไซค์มายายบอกว่ายายขี่ออกมาตรงจุดเขตปลอดภัยหยุดเพื่อจะเลี้ยวขวาคือเรี้ยวความต้องหยุดดูก็โดนชนเลยอาจารย์ก็แสดงเขาไม่ได้ชะลอไปต่อว่าตำรวจก็ไปแจ้งข้อหาคู่กรณีหนึ่งก็คือผิดพร,รบจราจร นะครับก็ตำรวจก็ไปจัดการนะ่ะเพราะเป็นเด็กแต่ว่าจริงๆเขาก,กาลังกังวลว่าสิ่งที่พ่อเขาพูดนะครับมันเหมือนแบบถ้าครอบครัวไม่ได้พูดถึงครอบครัวนี้นะครอบครัวอื่นๆไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้สังคมจะเป็นยังไงต่อไปอาา่ะจันเรา,เราได้ยินจนน่าเบื่อแล้วครับลูกผมเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีใช่เห็นตลอดเลยมีเรื่องะะที่ไหนลูกเป็นคนดีตลอดตลอดแล้วก็รวมทั้ง ครูของเราเป็นคนดีจากปากพออ,อไม่เอาอ่ะนะคะ <i> พยาบาลเราเป็นคนดีจากพออโรงพยาบาลเบื่อเบื่อจริง,รงเคยบอกแล้วมีเรื่องอะไรต่างๆใครเป็นเจ้าตัวออกมาพูดพี่ไม่ชอบพออโรงพยาบาลมาพูดปกป้องพยาบาลพี่ไม่ต้องการพออโรงเรียนมาปกป้องครูบาอาจารย์ที่มีเรื่องเนาะแล้วพี่ก็ไม่อยากพ่อแม่มาบอกลูกผมเป็นคนดีแอบคิดเหมือนกันว่า,าถ้าลูกคุณเก่งขนาดไหนะให้เขาออกมาพูดสิ น้วพูดแทนทําไมขาหักน้องไม่ได้ปากแตก <c oughs> อุ้ยหลายจังไปเรื่องต่อไปดีกว่ายังเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์อยู่อาจารย์แต่คราวนี้โหดหน่อยเพราะเป็นเรื่องราวระดับโลกประต,ตำรวจไทยดังระดับโลกนะ <c oughs> เขาบอกเพจชื่อว่า r ร d 99ได้นําเรื่องราวออนไลน์ของไบเกอร์ฝรั่งลายหนึ่งที่ตั้งใจเดินทางรอบโลกด้วยจกักรยาน M S X ก็ผ่านมาที่เมืองไทยเป็นโอกาสดีมากผ่านเมืองไทยต้องเจอตำรวจไทยเนาะ แกก็บอกว่าเจ็ดพฤษภาที่ผ่านมาดัานขับขึ้นทางด่วนประเทศไทยเนี่ยห้ามขับขึ้นทางด่วนก็ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศไทยจับปรับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเลยไม่สามารถนํารถจักรยานยนต์ขึ้นมาขี่บน,นทางด่วนได้ก็โดนปรับไป1000บาทประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าตำรวจ ปรับเงินในจุดที่ถูกจับเลยโดยไม่ต้องเดินเดินทางไปที่สอนไบเกอร์ไบเกอร์ชาวฝรั่งชาวฝรั่งคนนี้นะครับก็เลยโพสตแร์พฤติกรรมของตำรวจไทยอย่างนี้นะจันบอกว่า s ซ p p o action e n t e r i n n g b n n k o o k I g t t t h y y r r j just เจอร์ of my l a t ลตไบ Cost me a t h o u s a บ d าท to to s p t p the police station แปลง่ายๆคือตำรวจจับผมตอนเข้ากรุงเทพผมคิดว่าเคาอิจฉารถเมอรอไซค่ผมแน่เลยทำให้ต้องจ่ายเงิน1,000บาทแลกกับการไม่ต้องไปสถานีตำรวจแบบนี้เขาก็เข้าใจพูดให้สุภาพยังไงดีแต่จริงๆเขาก็บอกแล้วว่าอันนี้มันคือเป็นการที่ปรับอย่างไม่เป็นทางการเพราะปรับอย่างไม่เป็นทางการก็ต้องไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ต้องมีใบเสร็จ ก็ไม่แน่ใจคือนี้ถ้าตำรวจฟังอยู่ข้อนคืออย่างก็ถ้ามีใบเสร็จนะฝรั่งผิดใช่เพราะตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินนะเนี่ยอยู่กับอาจารย์นานๆก็จะรู้สึกเอ้ยตัดสินไม่ได้เราเคยเห็นเหมือนกันว่าที่ขับมอเตอร์ไซค์มาคุณตำรวจเขาก็ปรับตรงนั้นเลยไม่ถ้าปรับเนี่ยถ้ามีใบเสร็จก็พี่โดนล็อกรถครับตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะรถเด็ดตรงราชครูครับพี่ขอจ่ายค่าปรับแล้วให้เขาลายล็อก เพื่อที่พี่จะได้รีบไปไม่ได้เขาบอกไม่ได้ต้องไปถานีติมนุเขาบอกให้นั่งรถไปที่ตรงปัจจุจันจัดใช่ไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเสร็จไม่เขาดูแล้เขาจะคลายให้อันนี้ซื่อสัตย์จริงๆคืออย่างนี้ก็เคยโดนล็อกล้อมันจะแบบนั้นแต่ไอ้โมเตอร์ไซค์เด็กๆขับโมเตอร์ไซค์จะรู้ว่าบางที่เราผิด่ะตำรวจเขาปรับเราตรงนั้นไม่ต้องคือฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจว่าประเทศไทยเราปรับตรงนั้นได้นะแต่ถ้าปรับตรงนั้นได้ปัญหาคือฝรั่งเนี่ยนะสิ่งที่เขายึดมั่นมากเลยนะคือใบเสร็จอ่า กอไปต่างประเทศกอจะเห็นเขาจะเขียนเลยติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตถ้าไม่ <derecho> ไม่ใช่แม้แต่ไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะถ้าไม่ได้ใบเสร็จให้แจ้งผู้จัดการถูกไหมคือเราไปซื้อของเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ใบเสร็จเราเขเราแจ้งผู้จัดการ <practise> เพราะมันมีสิทธิ์โกงได้ไงใช่ไหมลนะ่ะเขาต้องการให้เรา <off conversation> ซึ่งเป็นคนซื้อเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้เขาว่าถ้าเกิดเราไปซื้อของจ่ายเงินแล้วไม่ได้ใบเสร็จเนี่ย พนักง,งานอาจจะโกงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อของเสร็จจ่ายเงินเสร็จไม่ได้ใบเสร็จเขาให้เราแจ้งผู้จัดการดังนั้นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ตัดสินเลยทั้งสิน้นคือฝรั่งมันคงเข้าคงคาดหวังว่าถ้าเป็นการปรับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปสถานีตำรวจน่าไม่ใช่น่าจะต้องมีใบเสร็จจะไปไหนก็แล้วแต่จะตรงนั้นหรือไปไหนต้องมีใบเสร็จไม่รู้แหละเรื่องนี้มันดังมากก็ว่าตํารวจไทยอาจจะต้องเหมือนแบบเวลาออกใบเสร็จมันมีต้นขั้วหน่ ถ้าเราถ่ายรูปนี้แล้วไปแปะเขาหน่อยมันก็ชี้แจงสิใช่อย่าคือบ้านเราเนี่ยชอบคิดว่าคนไทยลืมง่ายเดี๋ยวเดีด๋ยวก็ลืมไปเองไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บพี่ว่านะไอ้คำพังเพไอ้คํำสุภาษิตคำนี้นะอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเนี่ยนะนะคงต้องเลิกใช้ไม่อย่างนั้นเราชอบปล่อยให้เรื่องที่ทำผิดเลยตามเลยและไม่ตอบโต้แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์เรื่องนี้ที่โพสต์ไปเนี่ยมันก็มีสองทางอย่างที่เราคุยกันอันหนึ่งคนก็ด่าด่าคนไทยอ่ะ เออด,ด่าตำรวจไทย,ขอ,ทยข,อขอโทษขอโพยแต่อันนึงก็ด่าฝรั่งเหมือนกันว่าถ้าอยู่จะเดินทางรอบโลกยู่ก็ต้องศึกษากฎหมายในแต่ละประเภทแต่ประเทศว่าเออคือฝรั่งเนี่ยผิดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปครับนะคะคและฝรั่งก็ผิดในแง่ที่ว่าไม่ได้ศึกษาว่าถ้าขึ้นไปแล้วโดนปรับเนี่ยเขาปรับโดยวิธีใดนะคะต้องพูดจาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าที่ตัวเองเสียตังค์เนี่ย ถ้าไม่พอใจไม่พอใจเพราะไม่ได้ใบเสร็จหรือเปล่านะคะเพราะตัวเองไม่รู้นี่ว่าต้องปรับที่โรงพักหรือว่าปรับตรงนั้นได้แต่สําคัญอยู่ที่ใบเสร็จส่วนตํารวจเองนะคะถ้าจะปรับที่ตรงนั้นเนี่ยเรื่องใบเสร็จเนี่ยทางการตํารวจออกมาให,ให้ให้ความกระจ่างหน่อยสิยว่าถ้าเกิดมีการปรับณจุดนั้นต้องออกใบเสร็จได้หรือไม่อย่างไร ช่วยกันนะเพราะมันเป็น <c oughs> เพจที่คนเข้ออ่านทั่วโลกมันเสียชื่อถ้าเรามีไอตัวอย่างเ,ออเขาเรียกอะไรก๊อปปี้สำเนาใบเสร็จนั้นอยู่แปะไปก็จบเพราะมันต้องเขียนอยู่แล้วคุณโรเบิร์ตคุณอะไรก็แล้วแต่ส่งไปเราจะไม่โดนด่าฟรีนะเ <c oughs> บรกดีกว่าช่วงหน้า <c oughs> การเมืองร้อนๆนางงามร้อนๆเฮ้ยขนลุกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ